กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripple X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเรทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ AD บวกพาสยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและตอนนี้ร้าน Ripple X นะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบโคโนโรบอกแมนซิตี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมนูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเกมที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2แล้วนะครับ3ดูเรทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ Facebook และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการร้าน Ripple X กันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมวิสเทเรียกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงอสูรนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเป็นอสูรได้โดยวิธีไหนบ้างนะครับผมจริงมันก็มีวิธีเดียวแหละนะครับผมแล้วก็วิธีการได้เลือดอสูรต้องทำยังไงบ้างมีค่าสเตตอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะรวมข้อมูลไว้ให้นะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าหลักๆของรหัสผมเนี่ยเล่นเป็นดีมอนสเลเยอร์หรือว่านักล่าอสูรนะครับผมก็ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับอสูรมากแต่ว่าผมพอมีรหัสของน้องคนนึงที่นำมารีวิวได้อยู่นะครับผมแล้วก็ผมจะอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเกี่ยวกับอสูรเนี่ยจากเทโลเกมนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลผิดพลาดผมต้องขออภัยในที่นี้ก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคงั้นเราพูดถึงวิธีการเป็นอสูรก่อนแล้วกันนะครับผมวิธีการเป็นอสูรเนี่ยเรานะครับผมจะต้องฆ่าคนครับผมแล้วก็เพิ่มค่าซินนะครับผมค่า SIN ตรงนี้เนี่ยการฆ่าคนในเมือง NPC ต่างๆเนี่ยจะได้ค่าซินมา5ต่อ1คนนะครับผมแล้วค่าไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีโอกาสเนี่ยที่จะมูซันเนี่ยจะถามแล้วว่าต้องการเป็นดีมอนไหมก็ตอบไปนะครับผมคือให้เราตอบให้เราอ่านก่อนตอบนะครับผมคือถ้าตอบผิดในบางข้อเนี่ยจะทำการเราจะทำการแบบว่าปฏิเสธไปแล้วก็ทำการต้องเริ่มการฟาร์มใหม่นะครับผมแต่ว่าจริงๆก็มูซันจะมีโอกาสออกเรื่อยๆนะครับผมก็คือเราฟาร์มค่าซินเนี่ยไปเรื่อยๆค่าคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมูซันจะมาบอกเราเองว่าต้องการเป็นอสูรไหมนะครับผมก็ตอบไปนะครับผมเมื่อตอบถูกนะครับผมมันจะทำให้เราเนี่ยรีเซ็ตตัวละครทีนึงนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นอสูรเลยนะครับผมวิธีการเช็คว่าเราเป็นอสูรหรือยังเนี่ยก็รูปร่างเราจะเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็มีแบบพวกสีผิวอะไรต่างๆเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับนี่คือเป็นอสูรนั่นนะครับโอเคนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอสูรนิดนึงคืออสูรเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินในที่โล่งแจ้งได้นะครับผมหรือว่าเดินตอนที่มีแดดได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าอสูรเนี่ยสามารถที่จะรีเลือดได้ไวมากๆนะครับผมถ้ามีหลอดอาหารเยอะนะครับแล้วอาหารของอสูรเนี่ยคืออะไรนะครับเราเนี่ยสามารถจะไปฆ่าคนนะครับฆ่า NPC ฆ่าเพลเยอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อหาเนื้อมากินได้นะครับคือเวลากินเนื้อเนี่ยมันจะได้หลอดเลือดที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับอสูรโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็มีสกิลพื้นฐานของอสูรอยู่นะครับผมสกิลพื้นฐานของอสูรเนี่ยมันมีอยู่นะครับผมคือนี่ครับผมสกิลเหมือนของผมเนี่ยจะมีสกิลเนี่ยสกิลขวนนะครับแบบนี้นะครับผมสกิลขวนนะครับมาพูดถึงพวกสเตตกันดีกว่าครับผมว่าการได้สกิลหรือว่าการอะไรเนี่ยหลักๆของอสูรนะครับผมก็คือขึ้นอยู่กับค่าซินนะครับคือถ้าค่าซินเยอะเนี่ยมันก็จะได้พวกของต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับเช่นถ้าค่าซินเรา500เนี่ยคือมันจะทำการมิวแทนหรือว่ากลายร่างอสูรเรานะครับจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าตอน500เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือมันเนี่ยจะย้ายเราไปแค่ที่ปราสาทไร้เขาเรียกว่าอะไรนะปราสาทไร้ขอบเขตน่าจะใช่นะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยเพื่อกับเป็นการวิวแทนหรือว่าเปลี่ยนรูปร่างแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกในบางคนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าถ้าตอนที่ค่าซิน625เนี่ยเราจะได้ท่าแรกมาก็คือท่าขวดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมคือท่าขวดนะครับอันนี้คือรหัสของน้องคนนี้ก็คือเขาเนี่ยค่าซิน815คือได้ท่าขวดมาแล้วนะครับโอเคนะแล้วก็ถ้าเราเล่นบีเนี่ยถ้าค่าซินเรา 1,000 นะครับค่าซินเรา 1,000 เนี่ยเรานะครับผมจะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับคือพวกพละกำลังหรือว่าเลือดต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้เราเก่งขึ้นนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเราเนี่ยฟาร์มค่าซินไปจนถึง 1,250 ซินเนี่ยเราจะได้ท่าลีฟนะครับผมหรือว่าเป็นท่าพุ่งนะครับผมเป็นท่าพื้นฐานของดีมอนนะครับผมก็จะได้มาฟรีๆเลยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็พอเราเนี่ยซิน 2,000 นะครับผมคือเรานะครับผมจะได้รับการเลื่อนแรงนะครับผมก็คือเป็นโลเวอร์มูนหรือว่าอสูรเขาเรียกว่าอสูรอะไรวะอสูรข้างขึ้นอสูรข้างแรมอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับก็ยศเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมถ้าเราซินเรา 2,000 นะครับโอเคนะครับผมพอมาถึงตรงนี้เนี่ยจะรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าการได้รับเลือดอสูรหรือว่าวิชาเลือดอสูรเนี่ยทำยังไงนะครับผมคืออันดับแรกครับเราจะต้องมีค่าซินที่2,500ซินนะครับผมตรงนี้นะครับ
2,500 ซินนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะต้องมีมุซันบัตนะครับผม200นะครับอาจจะงงว่ามุซันบัตเนี่ยหายยังไงนะครับมุซันบัตนะครับผมได้จากการที่เราเนี่ยฟาร์มค่าซินครับคือค่าซินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในการฆ่าคนใช่ไหมและการเพิ่มค่าซินเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่ามุซันบัตไปด้วยในตัวเลยนะครับผมโอเคนะครับผมหรือว่าอีกทางนึงนะครับคือการทำเควสของดีมอนนะครับเควสของดีมอนเนี่ยมันจะขึ้นแบบว่าขึ้นตรงหน้าต่างแบบเป็นหน้าจอแดงๆเลยนะครับผมว่ามีเควสมาต้องการจะทำหรือว่าต้องการจะไม่ทำนะครับผมถ้าไม่ทำคือตายคือต้องทำนั่นแหละครับคือจะต้องทำเควสของของดีมอนนะครับผมเพื่อเพิ่มค่าคอนทริบิชันนะครับซึ่งค่าคอนทริบิชันเนี่ย100คอนทริบิชันเท่ากับมุซันบัตร1หน่วยนะครับคือเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมุซันบัตรเรา200แล้วก็ค่าซินแล้วเนี่ย 2,500 ซินถึงจะสามารถจะเป็นสามารถเรียนวิชาเลือดสูตรได้ประมาณนี้นะครับผมและตอนนี้เนี่ยวิชาเลือดสูตรเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปที่เทโรเลยนะครับผมโอเคครับผมก็มาตรงอยู่หน้าเทโรเกมนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับผมว่าผมเนี่ยไม่มีรหัสที่มีดีมอนได้เลือดสูตรซึ่งผมจะเอาข้อมูลในเทโรเนี่ยมาอ้างอิงก่อนละกันนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้วิชาเลือดสูตรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3วิชาหลักๆนะครับผมซึ่งโอกาสได้ก็คือ1ใน3ก็คือสุ่มไปเลยนะครับผมโอกาส1ใน3คืออย่างละ 33% นั่นแหละครับก็คือวิชาแรกก็คือของโดมะบ้าชื่อโดมะบ้ามันคือ Demon Art Eye นะหรือว่าน้ำแข็งนะครับนี่ครับเนี่ยคือเป็นสกิลนี้ครับนะครับผมเป็นการแบบเรียกน้ำแข็งไปที่พื้นแล้วก็เจาะไปยังศัตรูแบบนี้นะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็วิชาศูนย์ต่อมาก็คือของชื่อว่าอะไรวะเนี่ยทามาโยะเหรอทามาโยะนะครับผมก็คือเพอร์ฟูมนะครับผมเพอร์ฟูมนี่จะเป็นน้ำหอมนะครับซึ่งเขาเขียนกำกับไว้นะครับผมคือการใช้สกิลนี้เนี่ยจะทำให้ศัตรูนะครับผมสลีปนะครับผมแล้วก็สตันนะครับโอเคนะครับผมคือสตันศัตรูมานั้นนะครับผมไม่รู้ว่าลดดาเมจด้วยหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับสำหรับเพอร์ฟูมหรือว่าน้ำหอมนะครับแล้วก็สุดท้ายของเนซึโกะนะครับผมบัตเอ็กโคชันหรือว่าวิชาเลือดสูตรระเบิดนะครับซึ่งวิชานี้ก็นี่ครับผมเป็นการปล่อยเลือดสูตรแล้วก็ระเบิดตรงหน้าเราแบบนี้นะครับตามในคลิปเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับดีมอนอาร์ตนะครับผมถ้าผมเนี่ยให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปก็ขอโทษจริงๆเพราะผมเนี่ยอ้างอิงข้อมูลจากทางเทโรนะครับผมเพราะส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นดีมอนสเลเยอร์ผมบอกไปแล้วต้นคลิปนะครับผมโอเคนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่เป็นอสูรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมวิสเทเรียนะครับผมมียอดไลค์ของเกมเนี่ยทะลุ 10,000 แล้วนะครับผมแล้วก็ทางทีมงานหรือว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาก็ได้แจกโค้ดมาให้นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันมี2โค้ดนะแต่ว่าอีกโค้ดนึงผมไว้คลิปต่อไปเพราะมันเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งโค้ดที่ผมจะมาแจกนะครับคือโค้ดเปลี่ยนเขาอสูรนะครับผมคือเวลาเราเป็นอสูรเนี่ยมันจะมีเขาถูกต้องมั้ยครับผมแล้วก็โค้ดเนี่ยไว้สำหรับการเปลี่ยนเขาอสูรนะครับผมโอเคนะครับซึ่งวิธีการใส่โค้ดนะครับคือเราเนี่ยเปิดช่องแชทในเกมขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับอยู่ซ้ายบนนะครับช่องแชทหรือว่ากดปุ่มเครื่องหมายหารนะครับผมในแป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเมื่อกดเสร็จจะมีช่องแชทขึ้นมาให้เราทำการก๊อปโค้ดมาวางเลยนะครับผมเนี่ยคือโค้ดก็คือ8,000ไลค์นะครับแล้วก็ enter ไปนะครับเมื่อเรา enter ใช่ไหมผมสลับอสูรนะมันจะทำการเปลี่ยนเขาอสูรให้นะครับผมก็สามารถนำไปใช้กันได้ฟรีๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าหมดอายุวันไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมก็สามารถก๊อปไปวางได้เดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถนำมาใช้กันได้นะครับผมสำหรับอสูรนะครับสำหรับนักล่าอสูรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าใส่ไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแก๊ส 0K งั้นมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย